มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน4พ่อแม่ลูกอังกฤษมาพร้อมโควิดกลายพันธุ์หมอยงเผยโควิดกลายพันธุ์อังกฤษพบในประเทศไทยแล้วศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์พบในประเทศไทยแล้วศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาได้ถอดรหัสสายพันธุ์พบเป็นสายพันธุ์อังกฤษหรือที่เรียกว่าสายพันธุ์อังกฤษที่กลายพันธุ์ปี117ได้ในประเทศไทยเป็นครอบครัวชาวอังกฤษ4คนพ่อแม่ลูก2คนติดเชื้อทั้ง4คนโดยที่แม่และลูกเป็นก่อนพ่อเป็นทีหลังมาจากเมืองเคนประเทศอังกฤษและอยู่ใน ASQ โรงพยาบาลเอกชนและเราควบคุมอย่างดีไม่ให้แพร่กระจายออกไปการถอดรหัสพันธุกรรมทำให้ทราบว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ของอังกฤษที่กลายพันธุ์ที่ทั่วโลกเฝ้าระวังกันมากและมีการระงับเที่ยวบินจากอังกฤษได้ทำการถอดรหัสพันธุกรรม2รายมีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งเกาะจับตัวรับของเซลล์มนุษย์การกลายพันธุ์ที่จุดตัดของสไปโปรตีนตำแหน่งอื่นๆที่ขาดหายไปและตำแหน่งอื่นๆอีกดังในรูปสายพันธุ์นี้ทำให้การแพร่ระบาดได้ง่ายและกระจายอย่างรวดเร็วในครอบครัวนี้ก็ติดหมดทั้ง4คนอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยสายพันธุ์นี้ไม่ได้ทำให้โรครุนแรงขึ้นและไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของวัคซีนขอให้สบายใจได้ผู้ป่วยทั้ง4รายนี้อยู่ในความควบคุมและระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้เชื้อหลุดรอดออกมาได้ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลในห้องความดันลบและต้องมั่นใจว่าไม่มีเชื้อแล้วจึงจะออกมาดังนั้นโอกาสที่จะแพร่ขยายในประเทศไทยจึงไม่มีผู้ที่มาจากประเทศอังกฤษมาประเทศไทยจะต้องเฝ้าระวังในรายที่มาจากต่างประเทศการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อเป็นฐานข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยหาแหล่งที่มาของโรคขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ